กระทรวงแรงงานก็เร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะครับโดยต้องรอสหรัฐอเมริกานะครับประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับว่าจะหลุดจากบัญชีการค้ามนุษย์เทียร์สามซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดหรือไม่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงผลการประชุมของคณะอนุกรรมการการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายตั้งแต่ปี2555ถึงขออภัยนะครับ2556ถึง2558มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้ว34คนคดีเข้าสู่กระบวนการชั้นพนักงานสอบสวนไปแล้วทั้งสิ้น317คดีส่วนการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตทุกหน่วยงานได้รวบรวมข้อมูลและส่งให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการแจ้งผลไม่เกินช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ไทยจะหลุดบัญชีเทียร์3หรือไม่ต้องติดตามนะครับ